มีทะเลสาบแห่งหนึ่งใจกลางเอเชียที่มีปริมาณน้ำจืดคิดเป็น1ใน5ของโลกและมากกว่าทะเลสาบเกรทเลค5แห่งมารวมกันแม้แม่น้ำทุกสายบนโลกจะเปลี่ยนทิศทางอย่างกระทันหันและอยากจะทำให้ทะเลสาบแห่งนี้เขื่อนแห้งแต่ก็ต้องใช้เวลาเป็นปีกว่าจะทำได้ผมกำลังพูดถึงทะเลสาบที่ลึกที่สุดในโลกทะเลสาบไบคาวหากคุณตัดสินใจลงไปจนถึงจุดที่ลึกที่สุดมันจะเป็นการเดินทางระยะทางประมาณ 1,600 เมตรการลงไปจะใช้เวลาหลายชั่วโมงแต่รอยแยกของทะเลสาบนั้นลึกกว่ามากอยู่ใต้ผิวน้ำประมาณ 5-7 ไมล์หมายความว่ามันอาจจะอยู่ลึกกว่า Challenger Deep ซึ่งเป็นจุดที่ลึกที่สุดในโลกปริมาณน้ำที่มีอยู่จะเพียงพอสำหรับทุกคนบนโลกที่จะเอามาดื่มได้ถึง50ปีทะเลสาบขนาดยักษ์แห่งนี้จะมีน้ำเต็มที่ในทุกๆ383ปีไบคาวมีแม่น้ำและลำธารที่ยอดเยี่ยมกว่า300สายเพื่อนำน้ำเข้ามาและมีแม่น้ำเพียงสายเดียวที่ไหลออกจากไบคาวนั่นคือแม่น้ำอังการาซึ่งไหลตรงไปยังมหาสมุทรอาร์กติกไบคาวไม่เพียงเป็นแค่ทะเลสาบที่ลึกที่สุดเท่านั้นแต่ยังเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอีกด้วยมันก่อตัวขึ้นอย่างน้อยเมื่อ25ล้านปีก่อนทุกอย่างเริ่มต้นเมื่อเปลือกโลกเริ่มขยับตัวและสร้างทะเลสาบและภูเขาโดยรอบในจุดหนึ่งไบคาวคงเป็นแค่ก้นแม่น้ำธรรมดาแต่แรงสั่นสะเทือนแล้วรอยแตกร้าวก็เขย่าโลกและระยะห่างระหว่างชายฝั่งก็ใหญ่ขึ้นระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากธารน้ำแข็งที่กำลังละลายและจากนั้นทะเลสาบหลายแห่งก็ก่อตัวขึ้นแล้วรวมกันเป็นหนึ่งเดียวไบคาวเป็นหนึ่งในทะเลสาบประมาณ20แห่งในโลกที่มีอายุมากกว่า1ล้านปีและมันไม่ถูกรบกวนจากยุคน้ำแข็งที่นี่จึงเป็นพื้นที่วิจัยที่เพอร์เฟกต์สำหรับนักวิทยาศาสตร์แต่ก่อนในส่วนลึกสามารถบอกสภาพอากาศของโลกในช่วงเวลาต่างๆได้มากมายไบคาวอยู่ในแอ่งที่มีรอยแยกโดยเกิดแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวปีละ 2,000 ครั้งมันจึงลึกและใหญ่ขึ้นเรื่อยๆชายฝั่งของมันแยกออกจากกันในอัตราความเร็วที่อเมริกาใต้และแอฟริกาเคลื่อนตัวออกจากกันมันจึงมีศักยภาพที่จะกลายเป็นมหาสมุทรได้อีกสิ่งหนึ่งที่ไบคาวมีเหมือนมหาสมุทรก็คือน้ำที่มีออกซิเจนหนาแน่นแม้จะอยู่ในระดับความลึกที่สุดก็ตามนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลว่าทำไมสัตว์ในทะเลสาบถึงมีเยอะมากมันเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มากกว่า 2,500 ชนิดและพืช 1,000 ชนิดประมาณครึ่งหนึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีอยู่ในบริเวณนี้เท่านั้นเช่นสาหร่ายประจำถิ่นปลาไบคาวโอมูและปลาน้ำมันไบคาวที่นั่นยังมีหมีกวางเอลค์และลิงซ์ที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่งพวกมันต้องรู้ว่าอุณหภูมิรอบๆทะเลสาบนั้นสูงกว่าที่อื่นๆของไซบีเรียอยู่เสมอซึ่งเป็นผลมาจากมวลน้ำมหาศาลสัตว์น้ำส่วนใหญ่ชอบอยู่ที่ด้านล่างของทะเลสาบแต่มีสัตว์ที่กล้าหาญชนิดนึงที่คุณจะพบได้ถ้าคุณไปที่นั่นพบกับแมวน้ำไบคาวหรือที่รู้จักกันในชื่อเนอปามันเป็นแมวน้ำน้ำจืดจริงๆเพียงชนิดเดียวในโลกดวงตาของเนอปาน่ารักมากจนเกือบจะไปรับบทเป็นพุสอินบูสในเทรคเนอปาอินบูสฟังดูดีเหมือนกันนะดวงตาโตๆคู่นี้จะช่วยมันมองหาปลาที่อยู่ใต้น้ำมีแมวน้ำชนิดอื่นๆที่สามารถอยู่ในน้ำจืดหรือใช้ในการผสมพันธุ์ได้แต่แมวน้ำน่ารักน่ารักพวกนี้ใช้เวลาทั้งชีวิตอยู่ในนั้นแต่เดี๋ยวก่อนแมวน้ำควรจะเป็นสัตว์ที่อยู่ในมหาสมุทรแล้วมันมาอยู่ในทะเลสาบที่อยู่ห่างจากทะเลหลายไมล์ได้ยังไงประมาณ 400,000 ปีที่แล้วในยุคไพลสโตซีนสิ่งมีชีวิตที่ชอบผจญภัยเหล่านี้เดินทางขึ้นไปตามแม่น้ำแล้วระบบน้ำที่เชื่อมทะเลสาบไบคาวกับมหาสมุทรอาร์กติกเชื่อกันว่าแมวน้ำวงแหวนที่ยังมีชีวิตอยู่ในแถบอาร์กติกเป็นบรรพบุรุษที่ใกล้ที่สุดของแมวน้ำไบคาวปัจจุบันแมวน้ำไบคาวต้องติดอยู่ในแหล่งน้ำจืดเพราะมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางน้ำและดูเหมือนพวกมันจะพอใจกับบ้านนี้มากเพราะมันเลือกอาหารได้หลายชนิดแมวน้ำส่วนใหญ่ออกไปเที่ยวบริเวณตอนเหนือและตอนกลางของทะเลสาบแต่จะอพยพไปทางใต้ในฤดูหนาวทะเลสาบถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งซึ่งพวกมันใช้เป็นโซนพักผ่อนเหมือนที่ญาติในมหาสมุทรของพวกมันใช้โขดหินหรือชายหาดอย่างน้อยตั้งแต่ปี1969ทะเลสาบไบคาวมีวงแหวนน้ำแข็งลึกลับปรากฏขึ้นไปทั่วเมื่อถึงจุดหนึ่งพวกมันใหญ่มากจนนักบินอวกาศยังมองเห็นได้จากด้านบนโดยปกติวงแหวนจะปรากฏในช่วงปลายเดือนเมษายนแต่ในเดือนมกราคมหรือพฤษภาคมก็เห็นได้เช่นกันนักวิทยาศาสตร์ไม่รู้ว่าวงแหวนเหล่านี้ก่อตัวได้อย่างไรมาระยะหนึ่งแล้วพวกเขามีทฤษฎีมากมายและทฤษฎีที่มีการยอมรับมากที่สุดคือฟองก๊าซมีเทนจากส่วนลึกของทะเลสาบแต่แล้วนักวิทยาศาสตร์สังเกตเห็นว่าวงแหวนบางวงอยู่ตื้นกว่าซึ่งไม่เกิดการปล่อยก๊าซทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติจึงตัดสินใจหาคำตอบพวกเขาเดินทางไปที่ทะเลสาบไบคาวเจาะรูในน้ำแข็งและปล่อยเซ็นเซอร์ลงไปในน้ำในปี2016เมื่อพวกเขาเริ่มการวิจัยพวกเขาได้ข่าวว่ามีรถตู้2คันติดอยู่ในวงแหวนน้ำแข็งลึกลับเมื่อพวกเขาวิเคราะห์ข้อมูลจากเซ็นเซอร์แล้วคำตอบที่อยู่เบื้องหลังวงแหวนคือกระแสน้ำวนอุ่นที่ไหลตามเข็มนาฬิกาใต้แผ่นน้ำแข็งกระแสน้ำในบริเวณใจกลางวงแหวนมีความรุนแรงน้อยกว่า
น้ำแข็งที่อยู่ด้านบนจึงหนากว่าบริเวณขอบน้ำในทะเลสาบนั้นใสมากจนคุณสามารถมองเห็นส่วนที่ลึกลงไปได้ถึง39เมตรต้องขอบคุณภูเขาที่อยู่รอบๆที่ส่งน้ำแข็งที่ละลายเข้ามาแพลงต้นที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบยังช่วยทำความสะอาดเศษซากที่ลอยอยู่ด้วยเมื่อน้ำที่ใสเหมือนคริสตัลกลายเป็นน้ำแข็งจะก่อตัวเป็นชั้นน้ำแข็งที่หนามากและมองทะลุได้กระแสลมเป็นเหมือนศิลปินบนทะเลสาบใบเขาและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ไม่ซ้ำแบบใครมันทำให้น้ำแข็งแข็งตัวอยู่ในรูปทรงที่แปลกประหลาดมากฟองน้ำแข็งและน้ำแข็งย้อยที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนที่ตั้งและภูมิศาสตร์ของทะเลสาบรวมถึงวงจรการละลายและการแข็งตัวใหม่ทำให้เกิดสภาวะที่สมบูรณ์แบบสำหรับการทำน้ำแข็งเหล่านี้คุณยังเห็นก้อนหินที่ดูเหมือนลอยอยู่ได้ฐานหินแข็งตัวจนกลายเป็นน้ำแข็งจากนั้นลมแรงจะพัดสิ่งที่อยู่รอบๆออกไปเหลือไว้แค่ฐานที่สมบูรณ์แบบสำหรับก้อนหินถ้าคุณคิดว่าหินที่ลอยอยู่ดูหลอนแล้วสัตว์ประหลาดล็อกเนสเวอร์ชันใบคาวล่าชาวเบอร์ยัตในท้องถิ่นมีตำนานเกี่ยวกับมังกรน้ำที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบเชื่อกันว่ามังกรเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังที่สุดที่อาศัยอยู่บนโลกในตำนานเทพเจ้าของเอเชียพวกเขาเชื่อว่ามีมังกร4ตัวอาศัยอยู่ในทะเลทั้ง4แต่ละตัวมีหน้าที่รับผิดชอบในทิศทางของตัวเองและใบคาวคือทะเลเหนือในตำนานนี้ภาพของมังกรตัวนี้น่าจะสลักด้วยหินโบราณอยู่บนหน้าผาใบคาวนอกจากนี้ยังมีแผ่นหินขนาดใหญ่ที่ดูเหมือนอนุสาวรีย์ที่มีอายุย้อนไปถึงระหว่างศตวรรษที่3ถึงศตวรรษที่9ก่อนคริสตศักราชเป็นภาพสัตว์ประหลาดน้ำลึกลับลองจินตนาการถึงเรื่องราวที่หินก้อนนี้สามารถบอกเล่าได้สิสะท้อนเสียงกระซิบแห่งอดีตและปล่อยให้เราคลี่คลายปริศนาแห่งหน้าผากใบเขาตำนานเล่าว่านักรบท้องถิ่นกำลังไล่ล่ามังกรในที่สุดเขาก็มาถึงเกาะใบเขาที่ใหญ่ที่สุดเกาะโอคอนเขาพร้อมที่จะเผชิญหน้าและเอาชนะมังกรแต่มังกรกลับกลายร่างเป็นสาวสวยและพวกเขาก็แต่งงานกันนี่เป็นจุดหักมุมที่ไม่ธรรมดาของเรื่องราวคลาสสิกแบบเอาชนะมังกรและพาเจ้าหญิงไปดังนั้นตำนานท้องถิ่นจึงบรรยายว่ามังกรนั้นเป็นปลาสเตอร์เจียนยักษ์มันมีจมูกคล้ายจระเข้และมีกรอบหุ้มลำตัวในความเป็นจริงสัตว์ประหลาดในตำนานน่าจะเป็นปลาขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบเป็นจำนวนมากพวกมันตัวยาวได้หลายฟุตเนื่องจากในน้ำมีออกซิเจนอยู่หนาแน่นปลาสเตอร์เจียนเบลูก้าหนักได้หลายพันปอนด์มีชีวิตอยู่ได้ถึง50หรือ60ปีและจะโตไปได้เรื่อยๆ